여러분 안녕สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องของซิสเตอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาคุยเรื่องของฝาแฝดนอกจากความเป็นฝาแฝดของเราที่หน้าเหมือนกันแล้วเกิดวันเดียวกันอายุเท่ากันนะคะจะมาดูกันว่าความแตกต่างของเราและความเหมือนของเราเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงเกี่ยวกับความเป็นฝาแฝดเนาะก็พูดในมุมมองของเราแล้วกันไม่ได้พูดถึงมุมมองของฝาแฝดทุกคนในโลกนี้นะคะอันดับแรกเลยคือแยกกันยังไงจริงๆหน้าตาของเราสองคนมันไม่ได้เหมือนกันเนาะคือถ้าคนอื่นมองอะมองข้างนอกก็อาจจะรู้สึกแบบว่าเอ้ยมันคล้ายมันอาจจะเหมือนตอนเด็กๆเราอาจจะเหมือนกันนะแต่ว่าพอโตมาแล้วอะมันก็ไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแค่แบบรูปร่างที่เหมือนกันเพราะว่าแบบโตมามันก็ต้องกินอยู่ด้วยกันถูกปะแล้วทำไมฝาแฝดต้องหน้าตาเหมือนกันมีความคิดยังไงที่ฝาแฝดต้องหน้าตาเหมือนกันก็พ่อก็แม่คนเดียวกันปะคลอดมาครั้งเดียวไม่รู้จะพูดยังไงวะก็เป็นไข่ใบเดียวอะถ้าในหลักทางวิทยาศาสตร์อะไข่ใบเดียวกันใช่ปะมันแยกออกมาเป็น2ลูกมันก็จะหน้าเหมือนกันใช่ไหมมันไม่ใช่ไข่คนละใบถ้าเกิดคนละใบอะหน้าตาจะต่างกันแล้วบางทีแบบคนละยีนแล้วบางทีแบบอาจจะคนละเพศด้วยถ้าไข่คนละใบอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกแปลกนะว่าทำไมถึงต้องหน้าตาเหมือนกันก็ฝาแฝดไงเพราะว่าเราเป็นฝาแฝดแบบแฝดหญิงแฝดไข่ใบเดียวมันก็เลยอาจจะดูไม่แปลกสำหรับตัวเราเองนะแต่คนอื่นเราไม่รู้นะคะความชอบของการแต่งตัวแล้วก็โทนสีที่ชอบสำหรับตัวฝนเองเนี่ยถ้าสีที่ชอบเลยฝนจะชอบสีโทนเย็นๆสีฟ้าสีน้ำเงินสีไม่ก็สีดำไปเลยแล้วก็โทนสีที่ฝนแต่งอ่ะจะเป็นโทนสีเข้มสีที่ฟ้าชอบจะเป็นสีม่วงอันนี้คือสีที่ชอบแต่เสื้อผ้าที่ใส่จะเป็นโทนขาวดำคือหลังๆเนี่ยมันจะใส่ขาวดำเพราะว่ามันรู้สึกว่าตัวมันใหญ่แล้วมันจะเอามาปิดบังร่างกายมันไงใช่คือแต่ก่อนอะแต่ว่าถ้าเป็นเอาจริงๆแล้วนะตัวฝนอะใส่โทนสีทึบอะฝนจะดูตัวเล็กและไอ้ฟ้าถ้าใส่โทนสีสดใสอะสีสว่างสีชมพูสีแดงสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูตัวเล็กซึ่งโทนสีของเราสองคนมันต่างกันเลยเว้ยต่างกันมากแต่ถ้าเสื้อผ้าส่วนใหญ่จะเป็นออกแนวสีพีชชมพูถ้าไม่พีชชมพูหรือไม่ขาวดำก็อาจจะมีแบบแซมๆเล็กๆน้อยๆแต่ส่วนมากจะเป็นพีชชมพูแล้วก็ขาวดำแต่ของฝนอะดำล้วนฝนชอบเกาหลีใช่ไหมแล้วอยากถามฟ้าว่าฟ้าชอบเกาหลีเหมือนกันหรือเปล่าไม่ต้องถามโตมาด้วยกันค่ะเราโตมาด้วยกันพร้อมกันรู้จักพร้อมกันคือก่อนหน้านั้นอะเราเป็นแบบพวกเจป๊อปทีป๊อปมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเคยจะเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตอนขึ้นม.ปลายแต่ว่าไม่ได้เรียนนะคะก็โดนเทจริงๆอ่ะเราเทเพราะว่าได้โควต้าเรียนต่อด้วยแต่ว่าแบบเฮ้ยเราย้ายมาอยู่กรุงเทพก่อนเราก็เลยแบบไม่ได้เรียนต่อก็เลยพลาดชวดการเรียนภาษาญี่ปุ่นไปแล้วก็มาอยู่ในกรุงเทพก็เลยติดเกาหลีเลยเริ่มรู้จักเกาหลีแล้วก็ติดเกาหลีไปเลยเว้ยแล้วจริงไหมที่ว่าฝาแฝดจะต้องสื่อถึงกันได้และมีจิตสัมผัสบางอย่างจริงๆเราก็เป็นคนนะเว้ยไม่ได้มีจิตวิญญาณที่แบบจะต้องสื่อสารกันได้ขนาดนั้นอ่ะอาจจะแค่แบบความบังเอิญแบบว่าอยู่ดีๆนึกเพลงเดียวกันแล้วก็แบบทำขึ้นมาพร้อมกันอย่างเงี้ยอันเนี้ยตลกมากบางทีไอ้เสื้อผ้าไงที่ว่าอ๋ออีรูปหัวใจอ่ะครั้งล่าสุดอ่ะเดี๋ยวคนขึ้นรูปให้ดูคือครั้งล่าสุดอ่ะคือเราอ่ะทำงานคนละที่นี่คือปัจจุบันนะเว้ยนี่คือปัจจุบันนะคือเราอ่ะทำงานคนละที่แล้วเราอ่ะโทรนัดกันว่าเอ้ยไอ้ฟ้ามันอยากจะกินชาบูหรือกินพวกปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะกำลังลดน้ำหนักแต่เราก็ไปเป็นเพื่อนมันแต่เราก็กินกับมันแหละไปเป็นเพื่อนมันแล้วคือวันนั้นอ่ะฝนนะทำงานครึ่งวันแล้วไอ้ฟ้ามันลางาน1วันใช่ไหมแล้วคือไม่ได้นัดกันด้วยว่าจะใส่ชุดธีมไหนโทนไหนแล้วมันจะมีชุดนึงที่เป็นเสื้อยีนแล้วก็มีรูปหัวใจตรงกลางฝนขึ้นรูปให้นะคะคือวันนั้นอ่ะคือไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยจริงๆคือแบบอยู่ๆอ่ะเดินไปเจอหน้ากันแบบยืนด้วยกันตรงป้ายรถเมย์แบบฝนนะเดินไปหามันแบบเฮ้ยใส่เสื้อตัวเดียวกันว่ะใส่ชุดเดียวกันเลยคือแบบนี่ไม่ได้นัดเลยนะไม่รู้เลยด้วยคือแบบอยู่ดีใส่เสื้อตัวเดียวกันมาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องพวกนี้ก็ได้หรือเปล่าที่แบบเขาบอกว่ามันแบบฝาแฝดมีจิตสัมผัสอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของการร้องเพลงด้วยคือบางทีอ่ะฟ้านั่งอยู่อีกมุมนึงฝนนั่งอยู่อีกมุมนึงฝนร้องสมมติว่าฟ้าร้องเพลงขึ้นมาเพลงเนี้ยสมมติตอนนั้นเพลงของบีสเราชอบบีสมากคือเพลงของบีสร้องเพลงขึ้นมาสมมติว่าเพลงยูแล้วกันร้องเพลงยูขึ้นมาปุ๊บเราก็คิดเฮ้ย I'm gonna make you love me no sarangan da go จ
ือมันร้องขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยกูก็คิดเพลงนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบความคิดเราอาจจะตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะความชอบของเราเหมือนกันแล้วก็แบบนั่งเขียนการบ้านอยู่ก็ร้องเพลงขึ้นมาพร้อมกันก็มีเสื้อนั่นแม่ซื้อให้ป่ะเออเสื้อนั้นแม่ซื้อให้ด้วยซื้อให้วันเดียวกันใช่ไหมใช่เออซื้อมา2เพราะว่าผลตอนเราไปเดินตลาดเราบอกว่าอยากได้ชุดนี้แล้วมันมี2ตัวแล้วก็เลยกลับมาบ้านคือไม่ซื้อนะเราไม่ซื้อเรากลับมาบ้านเราพูดให้แม่ฟังว่าแบบเฮ้ยมีเสื้อตัวนี้อยู่เสื้อยีนอยากได้แต่ว่ายังไม่ได้ซื้อเอาไว้รอมีตังค์ก่อนแล้วค่อยซื้อแม่ไปซื้อกับข้าวแม่ก็ซื้อเสื้อผ้าชุดนั้นมาให้เลยเว้ยคือแบบเออซื้อมาให้คนละตัวแล้วบังเอิญว่าปัจจุบันคือก็ใส่ไปเที่ยวด้วยกันเออก็ยังอยู่ใส่ไปเที่ยวด้วยกันแล้วคือแบบคนเขาก็มองกันทั้งห้างเลยเว้ยว่าแบบเออนี่ฝาแฝดเนาะแต่งตัวเหมือนกันเนาะหน้าตาเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยคำถามต่อไปคือรู้สึกยังไงเวลามีคนมองเราว่าเราเป็นฝาแฝดกันก็รู้สึกว่ามองทำไมไงคือเราอ่ะเป็นคนคือฝนตัวฝนเองนะเป็นคนที่ไม่อยากเป็นจุดเด่นไม่อยากเป็นที่จับตามองของคนอื่นไม่อยากให้คนอื่นมาจ้องเพราะเราอ่ะเป็นคนที่ไม่มองคนอื่นอยู่แล้วแต่ด้วยความเป็นแฝดอ่ะเขาก็จะสงสัยว่าแฝดหรอเออหน้าตาเหมือนกันไหมคือเขาสงสัยแต่เขาไม่เข้ามาถามอ่ะแล้วเขาก็มองอยู่แบบนั้นอ่ะคือถ้าคนสงสัยแล้วเขาเดินเข้ามาถามเฮ้ยหน้าเหมือนกันเลยเป็นพี่น้องกันหรอเราก็แบบอ๋อเป็นฝาแฝดค่ะแล้วก็จะพูดแค่นี้ใช่ป่ะแต่สำหรับคนที่แบบยืนอยู่ตรงข้ามเราอย่างเงี้ยแล้วแบบจ้องเราแบบคือจ้องอ่ะคือรู้เลยว่าจ้องอ่ะแล้วคือเราอ่ะพยายามหลบหน้าเขาเว้ยคือเราไม่อยากเป็นจุดสนใจเข้าใจป่ะเราพยายามหลบหน้าเขาเขาก็จ้องเราจนจ้องเราจนวินาทีสุดท้ายจนเราเดินออกไปจากตรงนั้นอ่ะเออคือแบบสงสัยขนาดนี้เดียวมันถามไหมอะไรอย่างเงี้ยก็งงเหมือนกันว่าคือแปลกเหรอที่เป็นฝาแฝดแต่คนอื่นเขาก็จะมองแบบเอ้ยน่าเอ็นดูเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออน่าเอ็นดูมีฝาแฝดมีพี่มีน้องคุยอะไรอย่างเงี้ยเล่นแบบอยู่ด้วยกันประมาณนั้นอะถ้าสำหรับคนนอกที่เขาคิดนะแล้วเวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเรียกตัวเองแทนกันว่าอะไรแล้วแต่ส่วนมากก็จะเรียกเขาตัวเองเออบางทีก็เรียกชื่อไปเลยแต่ส่วนมากจะเป็นแบบเขากับตัวเองเนาะเออแบบเวลาทักแชททักอะไรคุยกันอย่างเงี้ยแบบบางทีถ้าแบบอยู่ๆแบบหงุดหงิดขึ้นมาก็มึง มึงกับกู คือแบบ มันก็แล้วแต่สถานการณ์บางทีแบบเอ้ยทักไปตัวเองคือเอาจริงๆทักเหมือนเป็นแฟนกันนะแต่ความจริงแล้วคือไม่ใช่คือถ้าคนมาเห็นน่ะถ้าแบบโปรไฟล์มันไม่ใช่แล้วชื่อไม่ใช่อ่ะถ้าคนมาเห็นก็คงคิดว่าคุยกับแฟนปะแต่คือจริงๆแล้วอ่ะคือเราใช้สรรพนามที่เรียกกันแล้วรู้จักกันเองมากกว่าก็ทั่วไปแหละบางทีก็เรียกชื่อเฉยๆบางทีก็เรียกชื่อเคยตีกันบ้างไหมไม่เคยถ้าตีกันจริงๆอ่ะไม่เคยแค่ทะเลาะก็ไม่ได้ทะเลาะแบบรุนแรงก็คือไม่พอใจก็คือเงียบกันไปเลยไม่เคยแบบเอ่ยปากทะเลาะแบบต้องด่ากันต้องอะไรกันอย่างเงี้ยไม่มีแต่ถ้าโมโหหงุดหงิดรำคาญหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเงียบไปเลยเงียบไปเลยแล้วก็ไม่คุยแยกย้ายกันอยู่แล้วสักพักก็มาคุยกันเหมือนเดิมคุยกันเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเว้ยแทบจะไม่มีอาจจะแค่ทำแบบไม่ได้ดั่งใจมากกว่าสั่งอีกอย่างทำอีกอย่างเงี้ยไม่ได้ดั่งใจใช่การสั่งก็เหมือนกันคือเวลาฝนสั่งมันเหมือนฝนต้องทำเองเหมือนสั่งตัวเองอะไม่ต่างกัน สำหรับฝาแฝดเกิดก่อนเกิดทีหลังใครเป็นพี่เป็นน้องถ้าดูตามใบเกิดใครเกิดก่อนมึงไงเหรอคือฟ้าเกิดก่อนแล้วมึงทำไมต้องทำหน้าอย่างนี้คือฟ้ามันเกิดก่อนคือฟ้ามันเกิดก่อนออกมาก่อนแล้วฝนออกมาทีหลังแต่ว่าฝนน่ะเป็นพี่ห่างกันประมาณ20นาทีเกือบไม่รอดฝนเนี่ยเกือบไม่รอดเพราะมันน่ะเอาเลือดจากแม่ไปหมดสองคนมันก็ต้องใส่สะดือมต้อง2เส้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลือดอ่ะเวลาลูกออกมาแล้วอ่ะเลือดมันก็จะไปเลี้ยงลูกอีกคนนึงใช่ป่ะที่เขาแบบกำลังเต้นอยู่หัวใจเต้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เนี่ยแม่บอกนะคะแม่บอกมาเพราะว่าฝนน่ะคือแม่ไม่มีแรงแล้วแม่ไม่มีแรงจะเบ่งออกมาแล้วคือต้องคีบหัวออกมานะคะคือต้องคีบหัวออกมาแล้วคือฝนต้องอยู่ในเตาอบแล้วฝนก็เป็นคนที่ขี้โลใช่ขี้โลมากที่สุดคือนอนโรงพยาบาลบ่อยมากแต่ฟ้าจะเป็นคนที่แทบไม่เป็นแทบจะไม่เป็นอะไรเลยคือถ้ามันเป็นจริงอ่ะคือมันต้องหนักมากจริงอ่ะเป็นไข้เลือดออกนอน
โรงพยาบาลอาทิตย์นึงประมาณแต่ถ้าตัวฝนเองอ่ะเข้าโรงพยาบาลนิดๆหน่อยๆก็เออเข้าออกปวดท้องปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้ภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยเป็นโรคเป็นลมพิษเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันลงที่ฝนหมดเลยเว้ยอ่ะก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปของฝาแฝดนะคะก็สำหรับ EP หน้านะคะใครที่อยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับฝาแฝดหรือว่ามีความสงสัยอะไรเกี่ยวกับฝาแฝดถ้าเราตอบได้เดี๋ยวเราจะมาตอบให้ EP ต่อไปนะจ๊ะถ้ามีโอกาสได้มานั่งร่วมคลิปกันอีกแบบนี้นะคะเพราะว่าฟ้าเนี่ยปกติจะมาเดือนละครั้งเดี๋ยวคลิปหน้าฝนจะมาตอบคำถามให้นะจ๊ะต้องคอมเมนต์คลิปนี้เท่านั้นนะคะโอเคก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้อันยอง